พักการทำหน้าที่ตอนนี้ก็ใช้เวลาทั้งหมดมาทำหน้าที่เลขาธิการพักอย่างเต็มที่นะครับในส่วนของการทำหน้าที่รัฐมนตรีก็ต้องเคารพนะครับคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญก็ได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาทันทีครับในทางการเมืองเสียขวัญในไทยช่วงเลือกตั้งพอดีมันใกล้เลือกตั้งแล้วเนาะแล้วก็มันก็อยู่ช่วงสุดท้ายของ2อาทิตย์สุดท้ายแล้วนี่นะมันก็โอเคโอ้มันมีเรื่องแต่ชีวิตผ่านมามีเรื่องกว่านี้ดีฟอร์มากกว่านี้เยอะไม่เป็นไรหรอกครับตรงนี้แล้วก็แต่ต้องเคารพคำสั่งศาลต้องทำตามกติกางานในกระทรวงคมนาคมมันไม่ได้ตกเลยที่ภูมิใจในมีความกังวลไม่มีปัญหาครับเพราะว่าพอเป็นรัฐบาลรักษาการมันก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะแยะแล้วส่วนใหญ่งานในทางปฏิบัติก็จะตกไปที่ทางท่านปลัดกระทรวงคมนาคมนะครับไม่ใช่ปลัดกระทรวงคมนาคมเองแม้กระทั่งของผมเองเนี่ยตอนนี้งานที่มันเป็นงานประจำหรืออะไรต่างๆผมก็ให้ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้เข้ามารับผิดชอบมากขึ้นเพราะเราก็ถึงแม้ว่ามันไม่ใช่กฎหมายแต่เราก็ต้องรู้กฎกติกามารยาทว่าเมื่อมันเป็นรัฐบาลรักษาการแล้วเนี่ยเราก็คงต้องลดบทบาทของตัวเราลงมาเพื่อไม่ให้เกิดความได้เสียได้เปรียบกันนะครับในช่วงการเลือกตั้งแล้วเกิดมันมีเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นอุปสรรคอะไรในการที่เราจะเดินเข้าสู่สนามเลือกตั้งนะก็คงต้องเป็นอย่างนั้นเพราะรัฐมนตรีว่าการเขาหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องคุยกับรัฐมนตรีรักษาการนะครับช่วงนี้เหมือนดูพรรคภูมิใจไทยเนี่ยใกล้เลือกตั้งแต่ว่าโดนมาหลายทางเนี่ยกังวลกับเรื่องกระทบก็ในพรรคเขาก็คุยกันนะครับว่าแสดงว่ามันคงมีเรื่องอะไรที่ฝ่ายตรงข้ามคงเห็นว่าโดนใจพี่น้องประชาชนนะแล้วถ้าปล่อยไปอย่างนี้ไปเดี๋ยวจะได้คะแนนมากขึ้นนะครับก็ถ้ามีช่องทางที่จะสกัดไว้ก่อนก็พวกเขาไม่เสียหายอะไรคนที่สกัดไม่เสียหายอะไรคนที่ไม่หวังดีกับพรรคภูมิใจไทยนะไม่เสียหายอะไรคนเสียหายคือประชาชนพรรคภูมิใจไทยขอให้ความมั่นใจว่าทำแต่สิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับไม่ถึงมีการเตะต่างขาเราก่อนเลือกตั้งก็เราเป็นพรรคที่เราทำงานเยอะมากนะแล้วก็ผลงานออกมาก็เป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งนั้นเลยแล้วก็จับต้องได้หมดแล้วก็ทำได้เร็วทำได้เลยถึงแม้มันจะดูพื้นแต่มันก็มีผลกระทบในประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ใช่ไหมล้างไตฟอกไตเพิ่งมาฟรีในยุคภูมิใจไทยใช่ไหม30 บาทรักษาทุกที่ก็ในยุคภูมิใจไทยนะครับการเว้นค่าใช้จ่ายต่างๆค่าทางด่วนค่าอะไรต่างๆที่แบบเว้นเป็นกิจลักษณะเลยเป็นประจำได้เลยสำหรับวันหยุดยาวๆเทศกาลปีหนึ่ง100 กว่าวันมันก็พักภูมิใจไทยมันก็มีหลายๆเรื่องที่ก็สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นตอนปี62หรือปี54เลยไม่มีใครสนใจพรรคภูมิใจไทยเลยนะครับก็คิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอกครับนะครับเราก็ต้องคิดแบบนี้เพื่อให้คนในพรรคสมาชิกพรรคผู้สมัครทั้งหลายเขาได้เข้าใจเขาจะได้ทำงานหนักขึ้นแล้วก็ไปชี้แจงให้พี่น้องประชาชนเพิ่มมากขึ้นไม่ต้องมาชี้แจงออกสื่อทุกคนเข้าไปในหมู่บ้านปราศัยย่อยนะครับพบปะพี่น้องประชาชนผ่านแกนนำผ่านหัวคะแนนแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าพรรคภูมิใจไทยได้ทำอะไรให้กับพวกเขาบ้างแล้วตอนนี้เราก็ทำงานแบบนี้แล้วทุกอย่างมันก็จะจบไปภายในเวลาอีกไม่เกิน2 เดือนวันที่7ใช่ไหม2 เดือนพอดีเลยวันนี้ใช่ไหมวันนี้ได้ข่าวว่าจะมีการบรรจุนะครับก็เราดูแลพี่น้องอสมเพิ่มจากเดือนละ 1,000 บาทมาเป็น 1,500 บาทแล้วพอโควิดหมดไปมันก็500บาทหายไปนะครับแต่ว่าในความทุ่มเทของพี่น้องอสมเนี่ยเราคิดว่ามันมีความเหมาะสมเพราะว่าเราเพิ่มภารกิจที่เขาเยอะแยะเลยเป็นหมอคนที่1เป็นคนที่ต้องคอยดูแล
เรื่องยาเสพติดภายในชุมชนภายในหมู่บ้านนะครับเป็นคนที่ต้องคอยคัดกรองสุขภาพนะครับผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าปีนี้มันเป็นปีแห่งสุขภาพผู้สูงวัยนะครับเป็นคนที่ต้องคอยประสานงานระหว่างหมอคนที่3คือหมอโรงพยาบาลหมอรปสต.กับชาวบ้านเราเพิ่มภารกิจเขาเยอะแยะเลยแล้วเราก็ให้เขามาเป็นอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลเขาก็จะมีความเป็นวิชาชีพเพิ่มมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็เหมาะสมที่จะเพิ่มค่าตอบแทนให้เขาเป็นเดือนละ 2,000 บาทถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยเท่ากับวันละประมาณ65บาทเองนะครับแล้วก็ไอ้65บาทนี้เนี่ย เขาต้องดูแลประชาชนนะเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ30คนต่อหัวนะครับก็เท่ากับเสียวันละ20บาทให้เขาดูแลให้เสียวันละ2บาทให้เขาดูแลพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สมควรจะพิจารณาแล้วก็ไอ้เงินที่เขาได้ไปเนี่ยเขาก็จะได้ไปจับจ่ายใช้สอยมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นแล้วเขาตอนนี้อสม.เนี่ยมีกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์หรือกองทุนที่เขาสะสมไว้ไม่ได้เป็นกองทุนที่ต้องมาใช้เงินรัฐบาลอสม.ตายคนนึงนะครับคนที่เป็นสมาชิกถึงล้านคนก็ใส่ไปคนละ50ตังค์50ตังค์พอใครตายปุ๊บกองทุนเนี้ยตั้งแต่ผมเข้ามาเนี่ยมันพึ่งแสนกว่าบาทตอนนี้เนี่ยผมก็ใช้กลไกของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไปรณรงค์ให้อสม.มาเป็นสมาชิกกองทุนนี้มากขึ้นกองทุนก็ขยายใหญ่โตขึ้นตอนนี้ถ้าอสม.เสียชีวิตเนี่ยก็ได้คนละประมาณ 500,000 บาทมันก็เป็นการสร้างความมั่นคงให้กับพี่น้องอสม.นะจากเงิน 2,000 บาทเนี่ยก็ได้มีการเอาเข้าไปจับจ่ายใช้สอยแล้วก็แก้ปัญหาสังคมต่างๆได้มากมายครับโคตรเป็นห่วงสิแต่ก็เขียนข้อความไปเยี่ยมท่านเพราะเข้าใจว่าท่านอยู่แค่วันสองวันท่านก็แจ้งมาว่าท่านอยู่วันสองวันแล้วก็เราเคยป่วยเข้าโรงพยาบาลเราอยากนอนพักเยอะๆแต่รับแขกเยอะๆมันไม่ค่อยหายนะครับโอ้ถามสิท่านโทรศัพท์มาท่านโทรศัพท์มาหาเมื่อบ่ายวันเสาร์เขาเป็นห่วงพี่โอเขานะแล้วก็เป็นห่วงแล้วก็ถามว่าไม่พักเป็นอะไรพักโอเคไหมอะไรไหมก็กราบเรียนท่านไปว่าโอเคทุกอย่างกราบขอบพระคุณท่านไม่ได้บอกในสังว่าท่านโทรมาจากโรงพยาบาลมารู้อีกสักสิบยี่สิบนาทีจากข่าวก็เลยต้องกราบขอโทษท่านไปว่าขอให้ท่านเลยเขียนข้อความไปเยี่ยมท่านไม่ได้ตอนโทรศัพท์ไม่ได้ถามกันเลยข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง